สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่6เมษายนพุทธศัการาช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันที่6เมษายนพุทธศัการาช2561 วันนี้เวลา17นาฬิกา48นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันที่6เมษายน2561ณพระบรมราชานุสรบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้าเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจนานบปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปรับดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมบรม,มกรรษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีเมื่อวันที่6เมษายน2 3 2 5และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน เวลา18นาฬิกาเสด็จพระราช,ชด,ดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศสาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสามพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าธรรมาชศิลาวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือวันจักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินานัประการนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังเรียนแบบกรุงศรีอยุธยาซึ่งระยะแรกประกอบด้วยพระมหาปราศาทพระราชมนเทียสถานและวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามรวมเนื้อที่32ไร่ และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นอีกครั้งหนึ่งณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์แรกในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังปราสาทตรประเทศบิดรทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพชัมหากษัตริย์ธิราช ทั้งนี้ในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงกําหนดให้มีการพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากรัตริยาที่ราชขึ้นในวันที่6เมษายนของทุกปีและทรงกําหนดให้เป็นวันจักรีเพื่อแสดงความกตะตะเวทิตาคุณและน้อรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ใน,นางสุนชุนหลานรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสมาชิกกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่19เฝ้าทูลละอองพระบาทโทรทัศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่4เมษายนพุทธศักราช2561เวลา11นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาสาราประชาชนพระราชทานพระรชาชวโรกาสให้นั่งส่นด้วยเว่ รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและประธานสมาพันธ์สตรีแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-10เมษายน2561สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนครั้งนี้เป็นครั้งที่42 พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนหลายเล่มทําให้คนไทยเข้าใจจีนมากขึ้นส่งเป็นที่ชื่นชมยกย่องของชาวจีนทรงทําให้คนจีนรู้จักคนไทยดีขึ้นโอกาสนี้พระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้นางสน่นเย่เย่ถวายพระกรยาหารกลางวันด้วยทรงสนทนาด้วยเรื่องการศึกษาทั่วไปการอาชีวศึกษาปัญหารเรื่องความยากจนว่าจะแก้อย่างไร จีนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมทั้งเรื่องเกษตรสมัยใหม่สรุปคือคนยากจนต้องคิดที่จะออกจากความยากจนต้องมุ่งมั่นหาความรู้พัฒนาตนเองทั้งฝ่ายรัฐบาลก็พยายามทุกทางสนับสนุนการให้ความรู้ฝึกอาชีพ เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบรัฐบาลจงหนานไห่พระราชทานพระราชวโรกาสให้นั่งซุนซุนหลานรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสมาชิกกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่19เฝ้าทูุลอองพระบาท มีพระราชปฏิสันทานด้วยเรื่องความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันมายาวนานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นมหามิตรที่ช่วยผลักดันให้มิตรภาพจีนไทยแน่นแฟน้นแม้สถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความสัมพันธ์จีนไทยนั้นแน่นแฟ้มมีเสถียรภาพจีนยังคงเป็นมิตรที่ดีของไทยและขยายความร่วมมือใหม่เพิ่มขึ้นเสมอและให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนความร่วมมือทุกด้าน เวลา16นาิกา20นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ศิลปะหานเหมยลินศาสตราจารย์หานเหมยลินกรรมการสมาคมศิลปินแห่งชาติจีนและรองผู้อำนวยการคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยชิงหัวและนางโจเจี้นผิงภริยาเฝ้าตัวลองพระบาทรับสเสด็จ รัฐบาลเขตทงโจกรุงปักกิ่งสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2551ใช้แสดงผลงานของศาสตราจารย์หานเหมยหลินศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของจีนพิพิธภัณฑ์มีสองอาคารคืออาคารทิศเหนือและอาคารทิศใต้ที่อาคารทิศเหนือมีห้อง Introduction Hall แสดงผลงานประติมาก,กรรมชิ้นสำคัญเช่น Mother and Sun สร้างเพื่อระลึกถึงมารดาที่เสียชีวิต งานศิลปะการใช้ผู้กันจีนและภาพวาดขนาดใหญ่เช่นกระบือสื่อถึงความขยันขันแข็งอดทนนกอินทรีสื่อถึงอำนาจบาร,รมีมองการไกลมีห้องแสดงนทิทรศการอีกสี่ห้องห้องแรกแสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาใช้เทคนิคการเคลือบสีสมัยราชวงศ์ซ่งเผาที่ความร้อนสูงกว่า1,280องศาเซลเซียสนาน72ชั่วโมงทำให้เกิดสีและลวดลายที่แปลกและงดงาม ห้องที่2แสดงภาพวาดลายเส้นร่างต้นแบบและงานออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์ชิ้นสำคัญเช่นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2551ตราประทับลาย12นักสัตว์และตราสัญ,ญลักษณ์สายการบินแอร์ไชน่าสายการบินแห่งชาติของจีนห้องที่3แสดงภาพวาดและลายเส้นผู้กันตัวอักษรจีนห้องที่4แสดงผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่เช่น กวนอูจำลองมาจากงานประติมากรรมที่แสดงอยู่กลางแจ้งที่เมืองเกงจิ๋วมนทนหูเปย่ยอาคารที่ใต้ใช้แสดงผลงานต่างๆเช่นศิลปะผู้กันจีนเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีศิลปะบนลายผ้าชุดการน้ำชาและถ้วยชา พิพิธภัณฑ์ศิลปะหานเหมยลินเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแบบบุคคลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นพิพ,พิธภัณฑ์ศิลปะแบบบุคคลเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ4ของสาธารณรัฐประชาชนจีนโอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงคู่กันจีนมีความหมายว่าอย่างรากลงในแผ่นดินพระราชทานศาสตราจารย์หานเหมยลิน การจะเป็นศิลปินต้องหาความรู้ต้องมีหูตากว้างขวางรู้จักสังเกตจนเข้าใจบวกกับเรียนรู้จากของเก่าและของใหม่ตะวันออกและตะวันตกจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของตนเองออกมาเป็นเอกลักษณ์เมื่อเป็นศิลปินใหญ่แล้วต้องอุทิศให้บ้านเมืองทำให้คนเข้าใจเข้าถึงศิละปะจันลงความคิดฝึกลูกศิษย์สอนลูกศิษย์สอนคนทั่วไปเรื่องศิละปะจึงได้ตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้ทางศิละปะ เรียนรู้คุณค่าของศิลปะเห็นความลึกซึ้งของความงามความเป็นมนุษย์ทำให้มองโลกในแง่ความงามความสร้างสรรค์และเข้าใจกันและกันดีขึ้น<แ>การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ศิลปะหานเหมยลินทำให้ทราบว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการรวบรวมและจัดแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงเพื่อให้ชาวจีนทุกเพศทุกวัยและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ศึกษางานศิลปะร่วมสมัย ไม่คิดค่าเข้าชมทั้งห้องที่จัดแสดงนั้นยังจัดได้น่าสนใจโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระอริยะวงศ์สักยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช และ,จะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเหลิงศกสุขสันร์มหาสงกรานต์ตำนานไทยเพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อ ผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราชเพื่อส่งเสริมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติระหว่างวันที่6กถึงแเมษายน2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยในวันนี้เวลา18นาิกา6นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้พุทกาศเอกเกษมอยู่สุข กาเชิญพระชัยหลังช้างจากพระนั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตขึ้นพระราชยานไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์รวมจำนวน239รูปนำสวดเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้ในเวลา18นฬิกา31นาทีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธี มหามงคลบำเพญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และแดดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีซึ่งทรงออกแบบหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวด้วยพระองค์เองภายในเล่ม ลงพิมพ์พระบรมสารทิศลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระราชปณิธานในการทรงทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขสำหรับพระชัยหลังช้างนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีมาแต่เดิมครั้งเป็นหลวงยกกระบเมืองราชบุรีทรงอัญเชิญไปสักการะบูชาในการทำศึกสงครามทุกครั้งโดยตั้งประดิษฐานในสับปะคับช้าง จึงเรียกว่าพระชัยหลังช้างและทรงได้รับชัยชนะทุกครั้งนอกจากนี้ยังทรงใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆอาทิพระราชพิธีบรมราชาพิเศกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีโสกันและพระราชพิธีลอยพระประทีปเป็นต้นจึงเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ หลังเสร็จพิธีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้พลาาเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้อัญเชิญพระชัยหลังช้างกลับมาประดิษฐานณนะพระแท่นอัมพรสถานพระราชวังดุสิตต,ตามเดิม ในงานถลเหลิงศสก,สกสึกษามหาสงกรานต์ตำนานไทยมีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้ไปร่วมงานได้สัมผัสถึงบรรยากาศวันสงกรานต์แบบย้อนยุคอาทิจัดเทศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์การจัดสถานที่ไว้ให้ประชาชนได้รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวการสาธิตการปรุงเครื่องหอมการทำอาหารและขนมไทยที่หารับประทานได้ยากการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทยร้านจิตอาสา904จำหน่ายกระเป๋าและเสื้อลายกระตูนพระบาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้านบูรณิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเช่นการละเล่นของไทยในแบบหลวงอย่างมงครุ่มและกุลาตีไม้การแสดงดนตรีไทยโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงดนตรีของวงดุรยิยางทหารบกวงดุรยิยางทหารเรือวงดุรยิยางทหารอากาศวงดุรยิยางตำรวจและการแสดงโขนตอนหนุมานชันกำแหง นอกจากนี้มีกิจกรรมการแข่งขันก่อเจอดีทรายจิงโลร่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สำหรับช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้ออกแบบและจัดทำพระเจดีทรายจำลองเพื่อเป็นตัวอย่างและให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนสีองค์มีต้นแบบมาจากพระเจดีในสี่ผ้าของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นประกอบด้วย ภาคกลางพระประถมเจดีจังหวัดนครปฐมภาคาเหนือพระธาตุหริพูนชัยจังหวัดลำพูนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมและภาคใต้พระบรมธาตุเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งตลอดแนวกำแพงฝั่งสวนอัมพรทางสำนักช่างสิบหมู่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะทำภาพสามมิติจำนวนเจ็ดภาพให้ผู้ไปเที่ยวชมงานได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกประกอบด้วยภาพประเพณีการก่อเจอดีสายภาพการเล่นน้ำสงกรานต์ที่มีต้นแบบมาจากภาพจิตรกรรมไทยประยุกต์ของอาจารย์เฉลิมนาคีรักศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ภาพหนุ่มสาวเล่นน้ำสงกรานที่ฉากหลังเป็นวัดมหา,าธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพประเพณีการส่งน้ำพระของคนไทยทั้ง4ี่ภาคโด้มีฉากหลังเป็นวัดพระาธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางภาพประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ฉากหลังเป็นเรือนไทยภาคกลางภาพคนเล่นสาดน้ำที่มีร่มสีเหลืองอยู่ตรงกลางและภาพขบวนนางสงกรานประจําปี2561ทั้งยังได้จัดทําภาพจิตรกรรมนางสงกรานประจําปี2561ร่วมแสดง ด้นนางสงกรานต์ประจำปี2561มีชื่อว่านางมโหธรเทวีมีนกยูงเป็นพาหนะจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมง,ง,งานถลเหลืองศกสุขสันร์มหาสงกรานต์ตำนานไทยระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง21นาฬิกาการแต่งกายชุดไทยชุดสุภาพชุดผ้าลายดอกงดกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวปืนฉีดน้ำและประแป้ง ทั้งนี้ให้เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยเพื่อแสดงตนผ่านจุดคัดกรองซึ่งมี4จุดคัดกรองโดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงเช้าเปิด3จุดคัดกรองจุดที่1ตรงข้ามกองบัญชาการตํตรารวจนครบาลจุดที่2ข้างธนาคารทหารไทยตรงข้ามกองทัพภาคที่1ถนนสีอยุธยาและจุดที่3ถนนอู่ทองโค้งปตทส่วนจุดที่4เกาะกลางถนนราชดำเนินนอกจะเปิดในเวลา18นาฬิกา สมาชิกราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์ถวายสักการะพระบรมราชานุสณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเช้าวันนี้ผมเจ้าเฉลิมศุขยุคนทรงนำสมาชิกราชสกุลและสายราชินีกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์จำนวน105มหาสาขาถวายสักการะพระบรมราชานุสณรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณปฐมบรมราชานุสรสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2561นอกจากนี้มีหน่วยงานภาคราัฐภาเอกชนนั่งผ่านพุ่มไปถวายสักการะพ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยทรงรวบร,รวมราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆทั้งกฎหมายวรรณศิลป์จนกล่าวได้ว่ารัชสมัยของพระองค์เป็นยุคของการสร้างสรรค์ฟ,ฟื้นฟูแห่งรัฐและวัฒนธรรมไทย วันนี้เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานอนุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชนับปราสาทพระเทพปิดอนวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมจำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกพระองค์ล้วนทรงมีต่อพงชนชาวไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ืดยประชาชนต่างตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชทรงช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปสำหรับปราสาทพระเทพบิดอนนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสร์แด่สมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งบรมราชจัก,กรีวงศ์ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองค์การให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีในวันที่6เมษายนตั้งแต่พุทธศักราช2461เป็นต้นมาและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศรักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ